ขอนอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านมีโอกาสให้รีบทำและรีบบอกต่อ22สิงหาคมวันประตูนรกเปิดเร่งสร้างบุญสวดมนต์บทนี้ให้พ้นภัยทำเอาสยองขวัญเขย่าประสาทกันเลยทีเดียวหลังจากหมอดูชื่อดังหลายคนออกมาทำนายถึงสถานการณ์บ้านเมืองที่เลวร้ายลงไปทุกวันโดยคนถึงขั้นออกมาพูดถึงคำทำนายโรคระบาดเมื่อร้อยปีก่อนพร้อมทั้งบอกว่าวันที่22สิงหาคมนี้จะเป็นวันแห่งการเริ่มต้นที่เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงในประเทศไทยสร้างความหวาดผวาให้กับผู้คนทั่วไปแต่กลับไม่บอกวิธีการจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ทางออกในการผ่อนหนักให้เป็นเบาอาจารย์นิติกฤตกิตติศรีวรนันท์ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์พลังตัวเลขก็ได้กล่าวถึงวันที่22สิงหาคมนี้ว่าตรงกับวันศาสตร์จีนซึ่งเป็นวันแห่งการเปิดประตูดวงวิญญาณเหล่าวิญญาณทั้งหลายจะมาอย่างโลกมนุษย์เพื่อรับส่วนบุญส่วนกุศลจึงเป็นวันที่ควรสร้างบุญสร้างกุศลให้กับบรรพบุรุษบรรพชนและสวดมนต์ด้วยพุทธมนต์ปาฏิหาริย์บทสอนเจ้ากรรมนายเวรจะส่งเสริมดวงชะตาสิ่งเลวร้ายทั้งหลายจะกลับกลายเป็นดีและถ้าจะให้ปังขั้นสุดต้องสวดทุกวันตลอดเดือนสิงหาคมไม่ใช่แค่วันที่22ช่วงนี้มีสารพัดวิกฤตทั้งโรคระบาดและภัยธรรมชาติมีหมอทำนายทายทักบอกหลายสิ่งหลายอย่างในมิติของโลกวิญญาณก็จะมีการเตือนผ่านผู้รู้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายผู้มีเซนส์คนเหล่านี้จะสัมผัสได้ทั้งจากความฝันหรือในรูปแบบอื่นให้รู้สึกระวังตัววันที่22สิงหาคมตรงกับวันศาสตร์จีนเป็นวันแห่งการเปิดประตูดวงวิญญาณเหล่าวิญญาณทั้งหลายจะมาอย่างโลกมนุษย์เพื่อรับส่วนบุญส่วนกุศลเมื่อไปบวกกับคำทำนายของหมอดูหลายๆท่านที่บอกว่าจะเป็นวันที่เกิดสิ่งเลวร้ายกับประเทศไทยทำให้ทุกอย่างมันสอดคล้องกันส่งผลให้หลายๆคนเป็นกังวลกับคำทำนายของหมอดูเพราะมีแต่คำทำนายแต่ไม่บอกวิธีแก้หนักให้เป็นเบาทุกอย่างในโลกนี้ล้วนแก้ไขได้และปฏิบัติได้ไม่ยุ่งยากไม่ต้องเสียเงินนั่นก็คือการสวดมนต์แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลโดยเฉพาะบทสวดมนต์สอนเจ้ากรรมนายเวรนับเป็นพุทธมนต์ปาฏิหาริย์ที่พลิกชีวิตใครต่อใครมากมายก่อนที่จะถึงวันที่22สิงหาคมหรือตลอดเดือนนี้ควรจะร่วมกันสวดมนต์บทสอนเจ้ากรรมนายเวรทุกวันอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรและบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วรวมไปถึงบรรพชนคนไทยทั้งที่ทราบนามและไม่ทราบนามเมื่อดวงวิญญาณได้รับบุญก็จะพากันสรรเสริญส่งเสริมพลิกดวงชะตาของเราให้ดีทำดีย่อมได้ดีช่วยคนอื่นก็เหมือนช่วยตัวเองเป็นกฎแห่งกรรมรีแอคชั่นกลับมาเคล็ดลับในการสวดคือสวดจบแรกให้เอ่ยชื่อตนเองสวดจบที่สองให้เป็นเมเป็นเตแต่ระบุเป็นนามสกุลวงตระกูลบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วมีโอกาสให้รีบทำรีบบอกต่อสิ่งเหล่านี้ต้องทำด้วยตนเองเท่านั้นถึงจะรู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงทุกชีวิตล้วนรักสุขเกลียดทุกข์ใครๆก็อยากมีความสุขเพิ่มขึ้นใครๆก็อยากมีทุกข์ให้น้อยลงการสวดมนต์เป็นเครื่องมือหนึ่งเป็นหนทางหนึ่งที่ชาวพุทธจำนวนมากหรือไม่ใช่แค่ชาวพุทธการสวดมนต์ก็มีในทุกศาสนาอิสลามก็มีการสวดมนต์อ้อนวอนก็มีในศาสนาคริสต์และนิกายลัทธิต่างๆมันทำให้เกิดพลังงานจากคำอธิบายของพระอาจารย์ดร.สิงห์ธนท่านก็ย้ำเสมอว่ามันเป็นเรื่องของการสั่นสะเทือนการสั่นสะเทือนทำให้เกิดพลังงานแต่พลังเสียงที่สั่นสะเทือนที่ทำให้เกิดจากการสวดมนต์นั้นเป็นพลังงานที่ดีสามารถปรับเปลี่ยนโมเลกุลเสริมพลังหลายๆอย่างให้กับร่างกายทั้งกายภาพทั้งด้านเคมีในร่างกายเพราะน้ำเป็นเคมีเกิดโมเลกุลที่ดีส
่งผลดีต่อชีวิตของผู้สวดอันนี้จึงเป็นเหตุผลที่เราควรสวดมนต์พลิกชีวิตคนที่สวดมนต์ปฏิบัติธรรมสม่ำเสมอก็จะมีบทสวดประจำหรือรับทราบอยู่แล้วว่ามีบทสวดอะไรอีกหลายบทอยู่แล้วแต่บทสวดสอนเจ้ากรรมนายเวรยังมีคนรู้จักน้อยและบทนี้มีความแตกต่างจากบทสวดอื่นๆโดยพระอาจารย์ดร.สิงห์ธนนราสโภเป็นพุทธาปาฏิหาริย์ที่น่าอัศจรรย์ที่ว่ากันว่าเป็นบทสวดมนต์ที่พลิกชีวิตใครต่อใครมามากมายพระอาจารย์สิงห์ธนมีประวัติที่ยาวนานในการพัฒนาและเก่งกาจเป็นพิเศษเรื่องของการสวดมนต์ท่านสวดมนต์อยู่ในหลายๆงานและงานช่วยเหลือคนมากมายในการใช้การสวดมนต์หรืออีกแบบหนึ่งที่จะเรียกว่าการสวดมนต์ที่มีพลังที่ท่านทำเรียกว่าดุริยมนตราแต่ครั้งนั้นเป็นดุริยมนตรามีคนใช้คลื่นเสียงมีการใช้ระดับของเสียง7ตัวโน้ตโดยการสอนสิ่งเหล่านี้ลึกซึ้งมากบทสวดมนต์สอนเจ้ากรรมนายเวรก็เป็นบทหลักที่จะใช้ในการสวดมนต์พลิกชีวิตเพราะจะมีเนื้อหาที่พิเศษเจาะจงลงไปในการแก้ปัญหาชีวิตของผู้คนและมีคนกลุ่มหนึ่งจำนวนหนึ่งที่ทำได้ผลแล้วจัดเป็นพุทธมนต์ปาฏิหาริย์ที่จะช่วยพลิกชีวิตผู้คนจึงเป็นบทหลักที่ใช้ในการสวดสอนในการแจกจ่ายมาให้ทุกคนได้เรียนรู้ให้ทุกคนได้เข้าใจและบทนี้มีชาวพุทธในโลกนี้ที่รู้น้อยมันตรงประเด็นและไม่ยาวมากเกินไปและใช้ประโยชน์ได้หลากหลายชีวิตนั้นมีคำว่าเจ้ากรรมนายเวรเป็นของตนโดยหลักของกรรมนั้นมีอยู่แล้วคนที่เคยรักกันและก็เกลียดกันมากๆก็จะเป็นเจ้ากรรมนายเวรคือจองเวรและจะมีอะไรบ้างที่ทำให้การจองเวรนี้เบาลงในยะเนื้อหาของบทสวดมนต์สอนเจ้ากรรมนายเวรนี่แหละซึ่งบทสวดนี้ได้ผลกับคนจำนวนมากเป็นพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์บทหนึ่งการสวดมนต์จะออกเสียงถูกบ้างผิดบ้างไม่ซีเรียสแต่สิ่งสำคัญคือการสวดมนต์จะต้องรู้ความหมายและต้องพิจารณาตามไปด้วยให้เข้าใจว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้เพราะแต่เดิมการสวดมนต์เป็นการพัฒนาทั้งพลังงานและสติปัญญาฉะนั้นเราอย่าขาดในเรื่องของการรู้ความหมายและพิจารณาเพื่อให้เกิดการพัฒนาตนในระดับจิตวิญญาณที่สูงขึ้นมีหลายคนที่สวดแล้วชีวิตดีขึ้นเรื่องนี้ได้ทำการวิจัยและเก็บข้อมูลแล้วเพื่อให้มันเป็นแนวทางของการที่คนจะสวดให้ได้ผลซึ่งได้รวบรวมทั้งคนที่ได้ผลและไม่ได้ผลข้อมูลเหล่านี้ก็จะเก็บรวบรวมมาใช้ในแนวทางของการสวดมนต์พลิกชีวิตมีอยู่รายหนึ่งเขาอาจจะเครียดในชีวิตถึงขั้นอยากฆ่าตัวตายและนอนไม่หลับเครียดจากชีวิตน่าจะเป็นเดือนและเขาถามวิธีบรรเทาทุกข์ว่าจะทำยังไงให้ดีขึ้นทางหนึ่งก็แนะนำว่าไปสวดมนต์บทสอนเจ้ากรรมนายเวรบทนี้นะเขาก็สวดเป็นระยะเวลาไม่ถึง1สัปดาห์เขาก็บอกว่าจากที่เขาเครียดมากๆนอนไม่หลับใจหรือจิตวิญญาณรู้สึกเบาขึ้นรู้สึกว่ามีทางออกและมันสามารถที่จะทำให้นอนหลับลงและมีพลังในการที่จะแก้ไขปัญหาอื่นๆได้บางคนก็มีกรณีอย่างเรื่องสัมพันธ์มีสามีภรรยาคู่หนึ่งที่รักกันและกลับมาเกลียดกันอยู่กันเพราะเงินเมื่อภรรยาได้สวดมนต์บทนี้ไม่กี่วันปรากฏว่าสามีเปลี่ยนเป็นคนละคนกลายเป็นคนน่ารักกลายเป็นคนไม่ทะเลาะกันเลยเขาเลยบอกว่ามันเป็นเหตุเป็นผลได้ยังไงก็บอกว่าเพราะว่าการสวดมนต์สอนเจ้ากรรมนายเวรนี่แหละไปเคลียร์คำว่าเจ้ากรรมนายเวรให้เปลี่ยนไปชีวิตของทั้งสองตัวอย่างนี้ก็เลยดีขึ้น